และกลับมาในห้องส่งขอต้อนรับศิลปิน AF2 นะครับ Academy Fantasia ซีซั่น2สวัสดีครับสวัสดีค่ะเขามารวมตัวกันนะฮะเมื่อก่อนคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยคอยดูพ่อคุณนอนนะโอ้จริงเป็นซีซั่นที่ติดมากเลยเพราะกลับบ้านดึกก็เลยดูเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยทิ้งเอาไว้อ่ะคุณนอนอยากรู้ว่าตีอะไรครับที่พวกเรานอนกันโอ้ยดึกมากตีถึงที่2เพราะในบ้านไม่มีนาฬิกาไม่มีอะไรให้เราดูเลยโอ้ได้ติดตามพวกคุณนอนแล้วก็ดูตอนถ่ายทอดตอนแข่งขันแต่ละคนเปลี่ยนไปยังไงที่ขาดไปกี่คนขาดไป3หน่วยค่ะ3หน่วยมีหน่วยนึงอยู่อเมริกาค่ะไปทำงานที่นู่นคือโอ๋ค่ะหน่วยนึงอยู่บนฟ้าเป็นพี่โจค่ะโจเป็นกัปตันกำลังบินอยู่ค่ะเป็นไพลอตโจเป็นนักบินเหรอฮะใช่ค่ะเมื่อ10ปีก่อนแบบอย่างนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะดูแบบดูมึนๆนะฮะดูมึนๆงงๆไอคิวสูงกันแล้วครับใช่ค่ะกันนะฮะอีกคนนึงอยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมถูกต้องค่ะอยู่บนอยู่น่าจะอยู่บนถนนค่ะแวะมาอยู่ท่านธนกฤษท่านผู้ชมฮะก็แนะนำกันจอยค่ะจริงหรือเปล่าดูหนูรู้จักทุกคนเลยค่ะนี่เปรียวค่ะมิวค่ะออกค่ะลูกตาลค่ะพัชชาค่ะคนนี้จำไม่ได้ค่ะดีมากขอบคุณพี่จอยครับผมน่ารักจริงๆเพิ่งออกเพลงใหม่โลกเสมือนจริงค่ะน่ารักมากเลยบอยค่ะมายค่ะมายนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะวัยรุ่นขึ้นค่ะอะไรไปโดนใจให้ทำขนาดนี้ตอนนี้ท้องแล้วครับผมตอนนี้ท้องอยู่นะฮะภาคค่ะตกลงเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้หญิงหวานขนาดนี้กุ๊กไก่แต่พลาดเมื่อก่อนเท่มากใช่ค่ะนะกุ๊กไก่ใช่ไหมกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่พร้อมลงไหมคะค่ะพร้อมลงทานเยอะๆนิดนึงค่ะนะฮะผมงานหนักเขามารวมตัวกันเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตการกุศลใหญ่10ตุลาคมนี้จะถึงนี้ใช่แล้วค่ะนะใครจะเป็นคนตัวแทนบอกเดี๋ยวก่อนจะคุยกันฟังเพลงเพื่อรื้อฟื้นความรู้สึกกันหน่อยท่านผู้ชมดูภาพในอดีตเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ข้างจอเป็นภาพในอดีตมีอดีตด้วยฮะมีน่ากลัวมากเลยค่ะเมื่อ10ปีก่อนใช่ไหมวัดกันเลยว่าดีพอนี่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 ยุคนั้นยังไม่มีคอนแทคเลนส์เกาหลีแล้วผมตาบอดยุคนั้นทีวียังเป็นจอนูนอยู่เลยต้องยอมรับว่าสมัยก่อนพวกทั้งหมดนี่ใหม่อยู่เลยนะฮะใช่ค่ะเข้ามาใหม่ๆเลยอ่ะเอาเพลงนี้เลยเพื่อรื้อฟื้นความรู้สึกนะฮะนึกถึง AF2 นะฮะค่ะอ๊อฟมีละครต่อไหมยังครับยังเลยฮะเมื่อก่อนนี่เขาคือกระรอกน้อยใช่แล้วค่ะแฟนขับมาไหมอยู่แถวนี้ป่ะโอ้โหไม่เปิดเผยตัวเหรอนั่งเงียบๆก่อนเชิญครับThank you.
ฝันเหมือนเมื่อวานใช่สวยขึ้นด้วยอ่ะจอยยังจำได้ตอนที่ร้องห่มร้องไห้มีใครลากกระเป๋าออกจากบ้านตอนนั้นดูแบบโหวดด้วยอ่ะจริงเหรอใช่ค่ะโหวดเข้าค่ะโหวดเข้าตอนนั้นดินใครไม่ต้องมาปิดบังกันเลยไม่แต่รุ่นนี้เชียร์ใครเชียร์พัชชาจริงๆเชียร์พัชชาขอโทษนะครับเอาทำไมครับขอโทษตอนนั้นบอกว่าเชียร์ผมอ่ะโอ้โหบอยนึกถึงตอนนั้นพยายามจะเบิกเบิกจำได้ไหมฮะครับผมผมมาไกลมากแล้วนะพี่ตอนนั้นเราจะเองเป็นยังไงจะงมเป็นรากไซครับผมตอนนี้กำลังฮิตตรงสายก็ใช่ตรงตาพี่ทางผมยาวจังโอ้โหอันนี้ลูกตาลูกตาช้าลูกตาดูเรนนะคะค่ะบ๊ายบายเป็นปีแล้วอ่ะโอ้โหโหดโหดร้ายอ่ะระยะนี่นี่ฮะเอาเมลเมลวันนี้ไม่เอาแซกมาเหรอไม่เอาแซกมานะไม่ได้พบนะดูแต่ละคนนะฮะอ๋อนี่เป็นช่วงเพลงตีมหลังจากประกาศทำงานต้องการจะผูกอะไรได้อ้าวนี่ถัดมาดูป้าใช่เหรอเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะโตขึ้นค่ะนี่ฮะดูกันเป็นตัวอย่างนี่กับตันนี้กับตันครับกับตันจอนะฮะท่านผู้ชมนึกดู10ปีก่อนใครจะคิดว่าเขาเป็นกับตันนะวันนี้ถ้าคนเราใช่ไหมอย่าดูแต่เฉพาะภายนอกใช่ค่ะนะแล้วนี่ดูไม้ฮะแล้วดูวันนี้ฮะดูวันนี้ทำไมวัยรุ่นขึ้นนะคือมันก็ต้องพยายามทำผมลดอายุลงมาน้องจุกน้องจุกที่พัชชานะตอนนั้นเองน้ำหนักไม่ขึ้นเลยปีแรกๆยังไม่ได้กินเยอะคราวนี้คล้ายๆแล้วค่ะพัชชาเป็นคนที่เข้าไปแล้วน้ำหนักเพิ่มมากใช่ค่ะ10กิโลจริงค่ะตอนอยู่ในบ้านได้โอ้ออกจากบ้านมาหนัก60นี่ดูกันเป็นตัวอย่างนะฮะว่าไงพลาดตอนนั้นจะเป็นทองเปลี่ยนสีผมงอกนิดนึงนี่ไงเส้นขาแต่ผ้าดูเหมือนเดิมโอ้โหนี่ไม่รู้สึกอะไรเราเอามาเอาปัจจุบันดีกว่าไม่รู้สึกอะไรหรอกเขินๆพี่ยุทธคอนเสิร์ต10ตุลาลูกการบอกให้ฟังหน่อยเป็นยังไงค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีของเราก็ขึ้นจัดขึ้นในวันที่10เดือน10ก็เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราพูดกันมาตลอดว่า10ปีเจอกัน10ปีเจอกันแน่นอนแล้วทำจริงใช่แล้วค่ะซึ่งตาเนี่ยไปอยู่ในโครงการหลักสูตรของ YEP SCP YEP รุ่นที่18แล้วก็เขาต้องมีกิจกรรม CSR ของรุ่นอยู่แล้วก็เลยทำเอามารวมกันเห็นว่าในเมื่อเรามีศิลปินพร้อมจะทำอะไรดีๆร่วมกันก็เลยเนี่ยค่ะมาช่วยกันทำเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารนะคะเป็นคอนเสิร์ตชื่อคสช.คสช.พี่ยุทธาพลาดไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตชื่อ
ือคอสตอแปลว่าคืนความสุขสู่สายตาเป็นคอนเสิร์ตการกุศลใช่แล้วรายได้ทั้งหมดให้การกุศลเลยใช่ไหมค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายอันนี้เข้าใจได้ค่ะนะฮะให้การกุศลให้กับอะไรยังไงค่ะให้กับมูลนิธิสังคมร่วมใจค่ะพวกเรานะคะจะเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะคือไปมอบให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกค่ะโอ้นี่ฮะถึงเชิญชวนกันมาวันที่10เดือน10ก็คือ10ตุลาค่ะพบกันที่ไหนฮะที่พบกันที่เมืองไทย GMM Lighthouse ครับบัตรซื้อได้ที่ไหนค่ะไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะวันพุธหน้าครับวันที่26สิงหาคมไม่รีบ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 หนาวมากตอนนี้หนาวมากไม่มีเสื้ออีกคนเดียวถ้ายังพูดที่ครับเดี๋ยวภาพเก่าขึ้นมาอีกนะไม่อยากเห็นย้ำอีกทีค่ะ26นี้ค่ะก็จะเปิดจองบัตรใช่ค่ะกี่รอบกันดีรอบเดียวก่อนรอบเดียวใช้คำว่ารอบเดียวก่อนรอบเดียวนี่ศิลปินเอฟปากันครบไหมแน่นอนค่ะ12คนแน่นอนเดี๋ยวจะอินพอร์ตโอ้กลับมาด้วยเดี๋ยวให้พี่โจนี่ส่งพี่โจไปรับตอนนี้ติดถุงมาแล้วตอนนี้เลยแน่ใจคือจะว่านมาเนี่ยช่วงนี้การจราจรหนาแน่นนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาว่านมานอนค้างที่ซ้อมเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างคุณกู้ไก่ไม่พูดเลยฮะค่ะพูดได้แล้วเมื่อกี้อย่าพูดอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงพูดถึงโอเลยเรื่องเสื้อก่อนถ่ายด้วยเสื้อเป็นไงกันเสื้อเก๋ๆนะคะก็โอมาไม่ได้เพราะว่าอยู่นิวยอร์กไปหมายถึงวันนี้อเล็กซานเดอร์แวร์เป็นทีมดีไซเนอร์ของอเล็กซานเดอร์แวร์ที่นิวยอร์กค่ะแบบเสื้อมาให้แทนค่ะก็ถ้าสนใจก็สนใจก็หาซื้อได้นะคะที่ #เสียงอะไรนะดูเลย10 years เดี๋ยว10 hashtag 10 years AF2 คสตค่ะค่ะคือได้เลยคสตนี่ย่อมาจากคือความสุขสู่สายตาโอ้โล่งอกโล่งอกเลยซึ่งมี2นัยยะค่ะก็คือเรานำภาพความสุขความทรงจำที่พวกเราเคยอยู่บนเวทีแล้วก็ทุกคนเคยติดตามพวกเราเนี่ยกลับมาให้แฟนคลับได้ดูอีกครั้งและอีกนิดนึงก็คือคืนความสุขให้กับผู้ป่วยโรคต้อกระจกให้เขาได้กลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้งค่ะกูไก่ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้เพิ่งเปิด S House Boutique S House ค่ะออกแบบเองกับคุณสามีค่ะที่ไหนคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแต่งงานแล้วเหรอค่ะปีที่แล้วปีที่แล้ว10ปีแล้วค่ะพวกหนูวัยกลางคนกันแล้วนะคะบอยอยู่ในวงการอยู่แล้วนะฮะครับผมแล้วก็มีเพลงใหม่ล่าสุดคือเพลงโลกเสมือนจริงครับผมไปดูได้เลยนะฮะครับครับนอกจากมาเล่นละครกับเราอยู่บ้างปกติทำอะไรเล่นลิเกเหรอฮะไม่ได้อดิเรกครับเพราะนั้นก็ล่าสุดก็เตรียมมีละครอยู่เรื่อยๆค่ะผมว่าได้ข่าวมาว่าละครเรื่องล่าสุดเนี่ยเล่นพอได้อยู่น่ารักเล่นดีเลยนะคะเขายังเหมือนเดิมพ่อก็ลอกน้อยใช่ไหมพลาดว่าไงทำอะไรอยู่คะก็ของหนูเดี๋ยวจะกำลังออกอัลบั้มใหม่ค่ะเฮ้ยอ๋อลูกค้าทำอะไรครับเป็นเทพธรรมะแล้วนะคะรุ่นนี้ยังไม่ขนาดนั้นรอติดตามลูกตาลก็ยังทำพิธีกรยังร้องเพลงบ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้หลักๆนี่คือทำคอนเสิร์ตนี้กันเลยค่ะพูดเลยว่าพี่ลูกตาลนี่เป็นแม่งานที่ดีมากคือถ้าสมมติจบคอนเสิร์ตนี้สามารถเปิดบริษัทออร์แกไนซ์ได้เลยค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนก็มีส่วนร่วมกันทำคอนเสิร์ตนี้เต็มที่ค่ะพักชางานเต็มที่เลยตอนนี้อยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่รัชดาลัยเทเตอร์ค่ะก็เล่นละครเวทีค่ะวันสลัดสดกับตัวเก่าๆอ้าวมิวล่ะครับตอนนี้สอนร้องเพลงครับแล้วก็เปิดบริษัทวันไหนกับเพื่อนครับชื่อละมะโปรดักชั่นครับเปรี้ยวเหรอคะก็รอติดตามนะคะสไปเจ้าเร็วๆนี้ค่ะผมทำร้านอาหารครับไม่เป็นร้านวายอยู่ที่ราชบุรีชื่อร้านโบโน่ครับอ๋ออยู่ราชบุรีนะครับโบโน่ใช่ไหมครับผมแวะไปราชบุรีจะแวะไปเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติรายการเรากับการมารวมตัวกันถ้าว่านยังมาทันนะปิดท้ายเอาเท่าที่เวลามีโชว์อีกสักชุดหนึ่งไหมค่ะแน่นอนค่ะเพื่อจะลุ้นว่าว่านจะมาทันหรือไม่เนี่ยนะว่านทันไหมไม่รู้แต่ร้องเพลงว่านใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ว่านแต่งขึ้นจากชีวิตที่ผ่านมาในบ้านเอฟใช่ค่ะเอาเหรอใช่ค่ะว่านเขาแต่งเพลงเก่งอยู่แล้วเขาจะรู้สึกอะไรไหมเนี่ยว่าคนอื่นจะมาต้องมาร้องเพลงที่เขาแต่งเขาพยายามมาแล้วดูออนไลน์อยู่นะไม่ถึงอะไรอย่างนี้เชิญครับค่ะจากวันนี้ไป
ี้วันที่ฉันได้พบเธอผ่านมาเป็นล้านนาทีและไม่รู้ว่ามันจะนานอีกเท่าไหร่จากวันนี้อีกหมื่นล้านปีบอกให้รู้ว่าฉันยังอยู่ที่ตรงนี้หากเมื่อไรคิดถึงกันติดกับวันที่ดีดีบอกให้รู้ว่าฉันทำนี้เหมือนเดิมวนไปเท่าไรยังไงก็คงไม่ไปไกลจากนี้ภาพวันวานกับเรื่องราวที่มีฉันน้อยไปไหมแค่ร้อยปีกับความทรงจำที่ฉันมีให้วันเวลาที่ดีที่ตรงนี้ยังเลือนลางไปเริ่มต้นของเรานะคะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่ายังไม่มีใครลืมความฝันนี้ค่ะจำได้ไหมที่เคยฝันกันถึงวันของเราเธอลืมหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าบนทางที่ไปหากจะคิดจะทำฝันเราเป็นจริงเป็นใจเธอเพียงแค่บอกจะไปเมื่อไรเราบัตรกับเสื้อการกุศลนะฮะจะขายท่านผู้ชมนะครับเอาไม่นะฮะเอาเป็นว่ายกยอดไปพ่อพรุ่งนี้ในเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวจะไปคิดคำถามนะฮะมอบให้ตามโควต้าเลยแหละวันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่มาร่วมสนุกกันมีโอกาสจะไปดูด้วยกันบัตรไว้ให้พี่บ้างนะเรียนแน่นอนเลยค่ะ10ตุลาคมนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปซื้อบัตรได้26สิงหาคมสัปดาห์หน้าไทยทิเก็ตเบเจอร์ทุกสาขาวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเรื่องดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ